คุณคือคนที่นัดได้กับฉันในวันนี้ใช่ไหมคะอ๋อใช่ครับล็อบคุณมีบ้านไหมบ้านเดี่ยวบนพื้นที่10ไร่1หลังล็อบคุณมีรถหรือเปล่า BMW แล้วคุณมีเงินเก็บเท่าไหร่หรอก็ไม่เยอะเท่าไหร่หรอกนะประมาณ10หลักโหผู้ชายเพอร์เฟคอ่ะขอบคุณครับแล้วคุณมีรถหรือเปล่าปอร์เช่แล้วบ้านอ่ะมีไหมบ้านเดียวบนพื้นที่20ไร่2หลังแล้วเงินเก็บอ่ะมีเท่าไหร่15หลักอ่ะคุณเองก็เป็นผู้หญิงเพอร์เฟคเหมือนกันนะเนี่ยแล้วคุณมีความชอบส่วนตัวอะไรไหมอ่ะมีสิผมชอบโกหกอ่ะแล้วคุณล่ะฉันชอบขี้โม้อ่ะแกล้งถุงแท้ลาก่อนลาก่อนเจ๊เช็คบิลครับทั้งหมดเท่าไหร่ครับอ๋อทั้งหมด520ค่ะฉันลดให้พวกคุณเหลือ500ก็พอลบยาจะเช็คบิลทีไรมันคุยโทรศัพท์ทุกทีเลยอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวผมจ่ายแล้วกันครับไปบ้านดูได้ฮะไว้ได้ฮะไว้ได้กว่านึงครับไว้ได้กว่านึงเอาเร็วสิไว้ได้กว่านึงอ๋อไม่มีปัญหาหรอกอันนั้นเดี๋ยวผมจัดการให้นะไม่เป็นไรไม่เป็นไรฮะเฮ้ยไม่ใช่มั้งโอ้ตอนนี้ทั้งหมดเท่าไหร่แล้วครับอ๋อวายแดง300รวมทั้งหมดก็เป็น800พอดีค่ะงั้นผมสแกนจ่ายแล้วกันเรียบร้อยนะครับเฮ้ยโชคเฮ้ยมึงแย่งกูจ่ายแล้วเนี่ยต่อไปอ่ะมึงห้ามแย่งกูจ่ายแน่โชคได้ป่ะเออมึงนี่ตลอดเลยนะนี่คุณจับโทรศัพท์ผิดด้านอ่ะเฮ้ยโชคเพื่อนรักไปกันเถอะไปเจ๊ไว้ขวดเนี้ยผมไม่เอาละผมขอคืนของแล้วกันหมายความว่ายังไงอ่ะคุณเพิ่งซื้อไปไม่ใช่หรอจะคืนของแล้วหรอก็ไวน์แดงขวดนี้มันไม่แดงเลยอ่ะผมไม่เอาแล้วผมขอคืนได้ไหมล่ะไม่ฉันไม่ให้คืนเอ้าทำไมอ่ะเจ๊เนี่ยขวดนี้ผมยังไม่ได้เปิดเลยนะมันก็ต้องคืนได้สิผมยังไม่ได้เปิดเลยอ่ะก็คุณพูดจาไม่น่าฟังอ่ะฉันไม่ให้คืนก็ได้งั้นผมพูดจาดีๆก็ได้ครับเจ๊ครับเจ๊คนสวยครับผมขอคืนไวน์ได้ไหมครับคืนของให้เจ๊ได้ไหมครับเจ๊คนสวยนะโอ้เจ๊ดูดีมากเลยโอเคฉันให้นายคืนของก็ได้โอเคเรียบร้อยฮะเรียบร้อยอะไรไหนเงินอะเงินอะไรก็เมื่อกี้เพื่อนคุณสแกนจ่ายอะเงินก็ต้องกลับไปที่เพื่อนคุณสิอ๋อแล้วก็คุณก็จ่ายค่าอาหาร500เมื่อกี้ด้วยนะไอ้ยาแบบนี้ผมขาดทุนแย่เลยสิคนอย่างมึงอะสมควรโดนอยู่แล้วล่ะงั้นผมไม่จ่ายอยากได้ก็ไปเอาที่เพื่อนผมนู่นจะจ่ายหรือไม่จ่ายถ้ามึงไม่จ่ายนะกูจะจับมึงไปเป็นทหารปลาคนแน่จะจ่ายไหมเออจ่ายก็ได้